คุณผู้ชมไปติดตามป๋าแหงมกันก่อนค่ะแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะณวันนั้นเมื่อปี2452ที่โต๊ะคีรีมาบุกเบิกนับวันนี้ลูกหลานชาวเกาะลิเป้เป็นเจเนเรชั่นที่4แล้วนะครับเมื่อชายหาดชายทะเลกลายเป็นที่พักตากาศนายสำเริงหานทะเลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าเรื่องเกาะลิเป้ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สืบกันมาตั้งแต่สมัยโต๊ะคีรีผู้บุกเบิกว่าตั้งแต่สมัยนู้นนะราชการที่5นะผมได้ยินคนเก่งๆแต่ว่าตอนนี้เขาเสียกันหลายคนแล้วเขาบอกเขาอยู่เมื่อก่อนอ่ะพระองค์ท่านของเราเนี่ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่รัชกาลที่9เขาเล่ามานะผมว่ายังไงเพราะไม่ทันรุ่นผมไงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาที่เกาะลิเป้แล้วครับเห็นไหมครับพ่อพี่ทันพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่หรือเปล่าครับสมเด็จย่าใช่ไหมใช่ครับผมทันตอนที่ว่าท่านเสด็จมาตอนช่วงต้นสนเยอะๆแล้วก็ไปดูพ่อกับแม่เนี่ยไปฝึกอะไรอ่ะลูกเสือชาวบ้านครับผมทั้งสมเด็จย่าสมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาที่เกาะลิเป้นี้ทั้งนั้นเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวคนใหม่ของเราเนี่ยราชการที่10แล้วเนี่ยฮะครับผมก็มาด้วยก็เคยมามาเล่นฟุตบอลเตะฟุตบอลครับเนื่องจากพื้นที่นี้นะครับติดชายแดนไทยมาเลเซียตอนนั้นก้ำก้ำกึ่งกึ่งว่าเกาะลีเป้จะเป็นของใครกันแน่สุดท้ายด้วยกุศโลบายด้านการเมืองการต่างประเทศความมั่นคงและสายพระเนตรที่ยาวไกลของเสด็จย่าพระองค์ได้ทรงพระราชทานนามสกุลหานทะเลให้แก่ชาวเกาะลีเป้ครับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เคยเสด็จที่เกาะลีเป้อยู่แล้วทั้งนั้นแล้วชาวบ้านมีความรู้สึกบางอย่างยังไงบ้างภูมิใจครับแต่ข่าวว่าแกจะมาโอ้โหคนเตรียมพร้อมไปเต็มเลยแบบไม่คาดคิดว่าเขาจะมานะกระผมได้ฟังเรื่องราวก็อดปลาปลื้มปิติไปกับชาวเกาะลิเป้ด้วยทำไมพวกเขาโชคดีจังเลยนะครับช่วงนี้ชี้แนะพอมาถึงปี2517กรมป่าไม้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาเกาะใหญ่เกาะน้อย51เกาะตกเป็นของอุทยานอันนั้นก็ถูกต้องแล้วครับเพราะไม่มีคนอยู่แต่ว่ามีแค่1เกาะคือเกาะหลีเป้มีคนอยู่มีเอกสารสิทธิ์นส.3ครอบครองกลับไม่กันที่ดินของชาวบ้านออกปัญหาที่ดินทับซ้อนจึงเกิดอดีตกำนันที่ถือเอกสารสิทธิ์ที่ดินของชาวบ้านชาวเกาะไว้คนเดียวพอกำนันตายมรดกก็ตกเป็นของลูกหลานคือถ้าเป็นกำนันจริงๆสมัยก่อนโอเคแต่พอมารุ่นลูกรุ่นหลานเพราะตอนนี้สืบทอดมรดกได้ลูกพอติดกับลูกมาติดเรื่องนี้ก็เลยตอนนี้จริงๆตรงนี้คือแบ่งโซนแล้วนะให้ลูกให้หลานแล้วนะเกาะทั้งเกาะมีกำนันเป็นเจ้าของที่ดินคนเดียวมันจะเป็นไปได้อย่างไรครับก็เลยทำให้ชาวเกาะที่เคยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแยกย้ายออกไปตั้งชุมชนใหม่ขึ้นเรื่องราวปัญหาที่ดินบนเกาะลิเป้ยังไม่จบยังมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยพรุ่งนี้ขออนุญาตรายงานต่อนะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าHMปูน